ไม่เคยใช้อะไรพวกนี้ไม่มีประโยชน์อืมเราต้องอยากสมมติเรารักใครชอบใครเราต้องได้ใจเขาจริงๆสิแล้วความรักของหมอเป็นไงตั้งแต่สมัยวัยรุ่นผมมีภรรยาต้องบอกว่าเป็นแฟนคนแรกครับแล้วก็คนเดียวในชีวิตใช่ของคนดีมากเห็นไหมละแกคนดีจริงๆหมอตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่มัธยมที่เมืองไทยหรือเมืองนอกที่เมืองไทยเนี่ยแหละโหแล้วยาวเลยเหรอใช่จนถึงทุกวันนี้23 24ปีเคยแบบว่ามีแบบเฮ้ยอยากไปลงอ่างเหมือนคนอื่นไหมอะไรเงี้ยผมอาบน้ำเองได้เคยไหมบอกแบบว่าอยากลองอ่ะไม่อ่ะไม่ผมอาบน้ำเองได้ไม่อยากลองไม่เคยมีเพื่อนชวนไหมหมอมีดีมากนะเปลืองเงินเอาเงินไปทำอย่างอื่นรักลูกรักเมียแต่หมอชอบไม่มีลูกไม่มีลูกทำไมเหรอทำไมเดี๋ยวนี้คนไม่อยากมีลูกกันเยอะจังอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ผมรู้สึกว่าการเกิดมันเป็นทุกข์อ่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากมายดูดวงไหมดูดวงไหมจะมีลูกตัวคือไม่ได้สนใจอ่ะคือเราต้องกำหนดชีวิตตัวเราเองไม่ต้องให้ดวงหรือให้ใครมากำหนดชีวิตเราเรากำหนดตัวเราเองได้ครับเราอยากให้เป็นไงเราก็ทำตอนนี้ให้เป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอนาคตมันก็บอกเองว่าเป็นยังไงแค่นั้นเคยคิดอยากบวชไหมคุณหมอเออจริงๆก็เคยจริงๆอยากจะบวชจริงจังเหมือนกันแต่เคยบวชแล้วทีนึงแต่ว่าณตอนนี้เราก็ทำงานรับใช้พุทธศาสนาแบบเต็มที่แล้วเราก็มีฐานะในบทบาทในการเป็นคารวาสที่ทำได้ในฐานะที่บางอย่างเนี่ยพระทำแล้วมันไม่ถนัดอย่างเงี้ยมาทำอย่างเงี้ยแล้วมาพูดมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นพระมันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ลดบทบาทเราลงมาโดยเรามีครูบาอาจารย์เรารับใช้ท่านอย่างเงี้ย